นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นสปีดไรเดอร์นะครับทางช่องสปีดชาแนล True Vision 691นะครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับก่อนอื่นครับที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเลยดีกว่านี่สารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาครับก็ยังมีอีกหนึ่งเป็นไงบ้างครับหลังจากที่คุยกันนะฮะเบรกแรกโอ้โหน้ำท่วมทุ่งดีไหมฮะมากเลยครับพี่ท่านครับอดีตสู่ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมากไหมครับก็อย่างที่ได้เรียนนะครับว่าเราเปลี่ยนไปตามวิถีด้วยครับเราไม่ได้ว่าเราเป็นผู้เปลี่ยนแปลงครับแต่ด้วยระบบด้วยระบบของวงการของซูเปอร์ไบค์โมเมนต์มีการเปลี่ยนแปลงเรามีรถจักรยานยนต์มีคำถามที่น่ารักมากเลยท่านผู้ชมลองถามลองทายกันส่วนตัวก็ได้ในโลกนี้มีรถมอเตอร์ไซค์หมดกี่แบรนด์นะครับแล้วประเทศไทยมีรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดกี่ยี่ห้อผมจะตอบไม่ถูกทุกวันนี้คุณใช่ไหมใช่เยอะมากผมพูดถึงที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเลยนะลองทายก็ได้เล่นเดี๋ยวท้ายต้องค่อยตอบนะครับบางวันให้หอมแก้มพี่ตู่จะมาหอมแก้มอะไรก็ต่อนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับเรามีเมื่อกี้เราคุยเรื่องของโรงเรียนนานาชาติมีการเทรนเฮ้ยเรามีโรงเรียนเด็กอาร์ทูเอ็มคิดอาร์ทูเอ็มกับบ้าคิดอะคาเดมี่กลุ่มบ้าที่เป็นบ้าหน้าสี่เก้าสี่ปีนี้มีแข่งละนะครับสามขวบสี่ขวบห้าขวบก็ลูกนักแข่งนั่นแหละเราใช้แพทเทิร์นของกีฬาสหรัฐสหรัฐเนี่ยดีไม่ดีหลายๆอย่างแต่ก็มีดีหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของกีฬามันเป็น essential part life ของเขาที่นู่นเขาโตด้วยเด็กๆปีก้าขาแข็งทำไม20ปีก็ถึงปล่อยไปอยู่ข้างนอกเพราะเขาถูกเลี้ยงตั้งแต่เด็กกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเราก็มองว่านี่คือการสร้างเราต้องมีมือโปรต้องมีอะไรแล้วค่ะเดียวกันเราต้องสร้างสังคมก็คือครอบครัวบางอย่างทำไมไม่มีเงินรางวัลบอกเด็กๆอย่าไปให้เขาข้าฟันกันเลยเอาแค่สนุกนะเอาสนุกแล้วเอาเป็นแรงบันดาลใจแต่อาร์ทูเอ็มกับบ้านเป็นแรงบันดาลใจเป็นของเล่นอินสปายเรชั่นจะแข่งต่อแบบไม่รู้คันไม่แพงใช่ไหมฮะพี่แท่นแต่อย่าลืมนะเมื่อก่อนที่สมัยมีนาโนไบต์สแตมเนี่ยยังเคยแข่งนาโนนะก็เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นสแตมมุลดาเราทำเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวเห็นนะแข่งน่ารักเด็กๆวิ่งยันสนามก็ขำขันมันแข่งฟรีอะไรอย่างนี้มันให้สนุกให้สร้างใช่ไหมฮะทุกวันนี้อาร์ทูเอ็มไปก็จะมีแล้วนะก็จะมีโครงสนามเด็กเล่นเรามีอาร์ทูเอ็มเนอร์เซอรี่ห้องสำหรับครอบครัวไหนฮะในสนามแข่งแหละครับก็ต้องมีบล็อกใช่เพราะว่าภรรยาพาลูกไปลูกเด็กเนี่ยพิษแต่นี้เริ่มตอนนี้สนามนอกจากแข่งขันแล้วจะมีงานแฟร์ด้วยที่ไหนฮะที่ทางราชสีใช่ครับอ๋อเหรอฮะจะงานแฟร์ตุ้มตั้มเยอะแยะไปหมดงานค้าขายของกันสนุกสนานโรงเรียนสอนเด็กเล็กก็มีใช่ครับเราเริ่มต้นอย่างเราต้องเริ่มต้นตรงนั้นสำคัญมากนั่นคืออนาคตของเราโอ้ดีครับนะครับอย่างที่บอกว่าอีก10ปีนักแข่งไทยจะเป็นแชมป์โลกแล้วเดี๋ยวมาดูทำได้หรือเปล่าฟอนโลไม่ต้องแชมป์โลกฟอนโลออฟโมมอเตอร์ไซค์อาจจะอยู่ที่3ที่4เอาหน้าให้มันดีกระดับอะไรอย่างนั้นแหละแค่นั้นก็สุดๆแล้วเอาประมาณนี้ก่อนฟอนโลก่อนฟอนโลก่อนผัดไปก็เวิลด์ฮองเกอร์แต่ยังไม่ใช่เออขออยู่แถวหน้าของวงการแล้วกันแถวหน้าองค์การพี่ท่านครับปีนี้มีการแข่งขันอะไรที่ตื่นเต้นมากครับการแข่งขันนะครับก็กลับมาเรื่องราว R2M เมื่อก่อนเป็น standalone นะครับด้วยความที่เราเป็นสมาคมสมาพันธ์เราก็เลยทำเป็น FMT All Thailand Championship เกิดขึ้นมาโดยมีอีก2โปรโมเตอร์3ผู้จัดเข้ามาร่วมเป็น3ผู้จัด1กติกาโอ้โหก็คือ GPI นะครับในเรื่องราวของในเรื่องราวของเขาเรียกว่า GPI ก็คือรายการอะไรนะเอลมอเตอร์เรสเอลมอเตอร์เรสนะครับก็นั่นคือหนึ่งรายการแข่งที่มีระแล้วก็อีกรายการหนึ่ง BIC ทัวร์ไบค์แข่งที่บุรีรัมย์บางคนอาจจะเก่งที่พีระไม่เก่งที่ไทยแลนด์บางคนเก่งไทยแลนด์ไม่เก่งบุรีรัมย์บางคนถนัดบุรีรัมย์แต่มาเจอไทยแลนด์ไปไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็กลับไปเรื่องราวของระบบขั้นตอน SB3 มือใหม่หัดแข่งใช่ไหมนั่นคุณหัดแข่งเฉยๆไม่ต้องมีแชมป์ไม่มีแล้วแชมป์ประเทศไทยมือใหม่ไม่มีไม่มีเลยนี่คือจำกัดเป็นดิวิชันหรือว่าเป็นดิวิชันใช้เวลาเป็นกำหนดเพราะว่าไม่ว่าจะรถจะแรงอะไรก็ตามสำคัญคือเรื่องของเวลานะครับเวลาเป็นตัวสำคัญครับเพราะฉะนั้นต่อมาอะไรไปคือเวลาเป็นตัวกำหนดรถแคปซิลิตี้ของซีซีแคทเกอรี่ของรถเป็นตัวกำหนดคนเป็นตัวกำหนดถูกไหมฮะ SB3 หัดแข่ง SB2 เป็นแชมป์ลุคกี้เฉพาะแต่ละรายการ SB1
แชมป์ประเทศไทยรวมมาชนกัน13สนามรวมกันคิดดูดิว่าต้องฟัดกันแค่ไหนต้องใช้เงินมหาศาลเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเราดู GDP Motorsport นะครับมาบอกว่าบอกตามตรงว่า3รายการนี้ทำให้เม็ดเงินสะพัด500กว่าล้านขึ้นก็ลดคันละล้าน300คันครับนะครับอันนี้ข้อสมัยขวายที่พี่ก๊อฟพูดไม่ต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับพี่ท่านต่อเลยครับต่อจะบอกว่ากำลังมาเลยท่านผู้ชมสามารถที่จะ SMS นะฮะเข้ามานะครับที่4827772พิมพ์4แล้วก็เว้นวรรคนะฮะมาช่วยเราถามพี่แท่นด้วยสอบถามได้เลยนะครับว่าทายพี่ท่านก็ได้นะครับ025309496-98พี่แท่นครับปีนี้รถแข่งขันกันมากเลยอ่ะแล้วพี่แท่นมีอะไรเป็นกฎเกณฑ์มีอะไรจัดยังไงอะไรยังไงครับอันดับแรกซะก่อนรถก็ต้องรถที่อยู่ในแคตตาล็อกของที่อยู่ใน FM ครับแล้วเราแบ่งรถออกไปเป็นอย่างงี้1ก็คือตอนนี้มีรถอยู่ประมาณ14ค่าย14ค่ายเป็นคนละค่าย Yamaha Kawasaki Suzuki KTM BMW MV Kusta Ducati Triumph Bimota Aprilia ปีนี้มาแรงแล้วโอ้โหจำแม่นจำไม่หมดนะครับเราบอกรุ่นยังได้เลยโอ้ยอดเลยนะครับต่อมา Harley Davidson ก็มีโอ้โหมีพาร์ทของนักเกียรติไปเรารถแข่งเป็นรถสปอร์ตรถนักเกียรติเราต้องมาแบ่งออกมานะรถสปอร์ตตอนนี้อยู่ R2M ทั้งหมดนักเกียรติไปเราไปอยู่ในรายการใหม่เกิดขึ้น Unleash the Beastวันปล่อยของใช่ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อก็เดี๋ยวรีบไล่ไปก่อน R2M เนี่ยเขาเสียเรื่องพอเวลาแล้ว R2M เราไล่ตั้งแต่เด็กรุ่นเล็กที่สุดของเราคือ R2M 200ครับ R2M 200คือรถ150 cc ถึง200 cc รถสปอร์ตก็คือ Yamaha R15 CBR 150แล้วก็ KTM RC 200ตอนนี้ก็จะมี Suzuki เข้ามาด้วยปีนี้ Suzuki R150 ประมาณกลางปีนี้ที่เขาจะทำต่อใช่นะครับไม่ค่อยรู้บอกผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแล้วต่อมาแม่งก็จะมีอีกหนึ่งยี่ห้อที่เข้ามาเกิดขึ้นโดยรุ่นนี้ R2M 200เป็นรุ่นมือใหม่ล้วนๆมือใหม่นะครับแล้วก็อายุต่ำกว่า19กับ over 19ติดรุ่นมือใหม่ล้วนๆคือห้ามแข่ง R2M ห้ามแข่งรายการอื่นมาก่อนไม่กระทั่ง GT ถูกต้องแข่งในรายการ Monaco Race ที่ผ่านมาก็ไม่ให้นี่คือการสร้างมือใหม่จริงๆเลยนะครับนั่นคือแล้วกลุ่มนี้ก็จะมีโรงเรียนเพราะอย่างที่บอกไปเรามีโรงเรียนเรามีหลายๆนักเรียนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นรุ่นพี่ของ R2M กลายเป็นเทรนเนอร์เหมือนโปรกอล์ฟตอนนี้เราเป็นระบบแบบนี้กันแล้วนะครับนั่นมันก็ถึงทุกคนก็มีสาวกของอาจารย์แต่ละคนใช่ไหมอาจารย์ท่านอาจารย์นี่เต็มไปหมดเลยใช่จริงอาจารย์เยอะมากนะครับอาจารย์ตู่ก็มีไม่ใช่ตอนนั้นหน้าทางไหนนะทางไหนต่อมาก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีรุ่นถัดมาคือ R2M 400ครับอันนี้เป็นรุ่นที่ Sweet Spot ผมปีที่แล้วมันมาก400ครับอันนี้ก็โดดไปเป็น400เหรอฮะถูกต้องครับก็คือ300 cc นะครับบวกกับ400รวมกันเหรอครับปกติ R2M 400คือ250ถึง400อะไรก็ได้ที่ไม่เกิน400 250ถึง400แล้วก็จะมี CBR 250ใช่Ninja 250ใช่ไหมฮะใช่ครับ R3 CBR 300 Ninja 300ดุก RC 390บวกกันได้เลยบวกกันได้ก็ไม่เกิน400ไงแล้วเราก็แบ่งโดยแคตตากรีคือ Divisionเที่ยวนี้พิเศษหน่อยตรงที่ว่าดิวิชั่น1จะไม่มีแต่กลายเป็น R2M Pro 400คือมีค่าสมัครและเงินรางวัลปีนี้ใช่ไหมก็ขวดกันเต็มที่นะครับต่างประเทศวันนี้ต่างประเทศบินมาแข่งบ้านเราเยอะมากดีใจปีนี้ญี่ปุ่นแล้วก็ตุรกีของ World Superbike บ้าง World Superbike จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยว300นั่นมัน300ตอนนั้นจะเป็นยังไม่จบเอา R2M ก่อนนะครับ R2M ก็เป็น R2M 400 Pro R2M 400ดิวิชั่น2ดิวิชั่น3แล้วก็ R2M Power Girl 400 Power Girl ผู้หญิงเดียวต้องPower Girl 400ใช่ครับแต่ก่อน Power Girl นี่จะมีรุ่นพันเดียวตอนนี้เพิ่มต้นคือต้องสร้าง400 Power Girl สร้างนักแข่งใหม่ไงสร้างนักแข่งใหม่ที่เป็นสุภาพสตรีใช่ครับวันนี้เรามีรุ่นต่อมาก็จะขึ้นมาอีกใช่มั้ยขอเคลียร์นะตอนนี้คือสล็อตใหม่ต่อมาคือ Super Sport 600ที่เป็นชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมี SS1 และ SS2 นะครับก็คือตอนนี้ก็จะมีวันนี้เราจะเห็นข่าวว่า Moto2 ใช่ไทยเครื่องยนต์ Triumph ใช่ครับไม่แน่หรอกจะเห็น Triumph มาในมอเตอร์สปอร์ตปีนี้มากขึ้นก็ได้ก็ไม่ได้พูดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่คุยไว้แล้วนะครับกลับมาเรื่องของ Super Stock ครับ Super Stock เป็นรุ่นสำคัญมากเพราะวันนี้ตลาดล่ะตลาดเยอะคือรถโปรดักชั่น Super Stock คือรถไม่โมออกจากห้างมาเปลี่ยนท่อเป็นยางแค่นั้นลุยเลยแค่นั้นเองก็ลุยเลยแข็งเลยเพราะรถเขาถูกเซตมาเรียบร้อยแล้วจากโรงงานใส่กีโยกเพราะว่าให้พวกไรดิ้งโปรดิชั่นให้มันเหมาะกับการแข่งนั่นเองใช่ครับตอนนี้ก็มาแล้วเที่ยวนี้ก็มี ST3 ซุปเปอร์สต็อกเพื่อเปิดโอกาสให้
เข้ามาได้ง่ายก้าวถึงได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็เป็นซูเปอร์ไบค์ซูเปอร์ไบค์พันใช่ไหม SP 1 SP 2 SP 3ก็รุ่นพรีเมียร์คลาสของทั้งหมดอันนี้คงเข้าใจกันอยู่แล้วใช่ครับก็เห็นอยู่ปีที่แล้วจะเห็นสแตมป์กับชูดงชาซีวีวอลเห็นไหมโอ้โหตุ้มต่ำตุ้มต่ำแต่เป็นการแข่งขันไม่เคยกล้าดูมันคือการแข่งขันแล้วก็อีกรุ่นนึงคือรุ่น Power Girls พันก็คือ Superbike Power Girls ก็จะเห็นที่มีน้องปูเน่มาแข่งใน WP 2นะครับแล้วก็ได้ปรัฐมามาล้อมดาเพิ่งได้เป็นแชมป์ไทยไปแล้วเพราะว่ารุ่นใหม่เกิดขึ้นครับ R2M GP 1คือรุ่นที่เป็นรถแข่งรถส่วนโรงงานรถ Factory รถ GP ครับโอ้โหอย่างเช่นรถของ Ben Reed ที่มีอยู่ก็คือ World Superbike Aprilia อ๋อจริงๆเขียวว่านะ Ben Reed Superb Shooter เราจะเห็น Carlex เข้ามาเกิดขึ้นเราเห็นตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นรวมไปถึงตัว RC 211 V ที่เขาขายตัวนั้นที่ลงนั้นก็สามารถลงได้ลงแข่งเลยใช่ครับโอ้โหใครจะเอามาลงปีนี้น่าตื่นเต้นมากครับนั่นคือแคตตาล็อกใหม่ที่เกิดขึ้นครับนะนั่นคือ RM Superbike ครับ5สนามเริ่มต้นเดือนเมษานี้ใช่มั้ยครับแต่จริงๆในรุ่น GP นี่รถโปรดักชันก็สามารถปีนขึ้นไม่ได้พี่ก็เราไม่นิยมเราไม่แนะนําไม่นําเราขอให้เป็นรถที่เฉพาะรุ่นดีกว่าเฉพาะรุ่นจะสนุกกว่าแต่เป็นรถคลาสสิกก็ได้นะใครจะรถดูฮันมือ2ก็ได้ทีนี้เยอะแยะฝั่งกันแล้วแต่เขาบอกว่าการแข่งขันเอาตัวเองผู้หญิงแบบกี่ซีบ้างคะเมื่อกี้นี่ไงก็มี400ใหม่มีรุ่นอาทูเอ็ม400ก็คือสามารถนำรถตั้งแต่210อ่ะ250ขึ้นไปขึ้นมานะจนถึง400มาแข่งได้นะแล้วตุนนั้นก็จะเน้นมือใหม่ครับมือใหม่สำหรับนักแข่งที่ลงไอ้รุ่นพันแล้วเนี่ยก็ไม่ห้ามมาลงรุ่นนี้ห้ามมาลงนะครับอย่างปูเน่จะมาลงรุ่นนี้ไม่ให้ลงไม่ได้แล้วนะปัตมาเรามาลงไม่ให้ลงต้องมือใหม่จริงๆเพราะจะต้องเลือกคุณจะลง400หรือคุณจะลงพันรัชดาน่าจะเดินสีอย่างเงี้ยรัชดาเงี้ยไม่ได้ครับผู้ชายยังอายก็ฝีมืออย่างนั้นแล้วไปลง400ไปกินกับพวกใหม่ๆหมดอ่ะดิใช่มั้ยแล้วก็เกมมันใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นเลยคือ R2M 8ชั่วโมงหรือ SR Endurance จัดวันที่2ถึง4มีนาคมนี้รายการแรกของเปิดฤดูกาล R2M มีวันแข่งกัน8ชั่วโมงพาราทอนก็คือแข่งกันซ้อมสุกคอลิฟายสุกคอลิฟายแบบเสาแข่งด้วยนะแล้ววันเสาร์แข่งแข่ง 11:00 นถึง 3:00 นถึง 1:00 นที่ไหนวันที่คะแนนสกินนครศรีนี่แหละโดยใช้รถแข่งในตระกูลของ R2M 400แล้วก็แปลนี้ให้เป็น Naked และ Sport ได้ครับนั่นหมายความว่าสามารถ Ducati Scambo 62ได้หมดเลยนะครับมันมีซินอะไรซันอะไรซันทอร์สักอย่างเซนทอร์จะลงด้วยเราจะเห็นรถแบบนี้เกิดขึ้นใหม่ๆนี่คือรถทดสอบเลยนะครับแล้วก็มีทีมสื่อลงแล้ว5ทีมได้ข่าวทีมใหม่เกิดขึ้นก็คือ Speed Rider จะลงด้วย1ทีมนะครับกำลังถามมอเตอร์อยู่ต้องลงนะผมมาแล้วเนี่ยไม่ลงไม่ได้นะฮะจะรถผมอยู่ G1 บินแล้วไงได้แล้วอยู่ G1 อ๋อนี่อยู่ G1 แล้วนี่ต้องถามเขาแข่ง G1 ทีมเขามีการซื้อตัวไปหมดเลยแล้วก็โดนซื้อตัวไปหมดแล้วค่าสมัคร 15,000 เงินรางวัล 100,000 และที่สำคัญคือเป็นโครงการร่วมระหว่างไทยแลนด์สกิทกับซูซูก้าและโมโตกิใช่เดี๋ยวที่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะส่งไปแข่ง6ชั่วโมงเขาอยากจะสนใจอ่ะได้ไหมนี่ไงคนที่ลงแข่งได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับและเรื่องพี่และอะไรต่อครับและต้องมีทีมของตัวเองด้วยไหมมีหลายประเภทครับกรณีของที่เราจะมีพิสมบัติคือทุกคนมาแข่งได้หมดเลย8ชั่วโมงเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่รู้น้องก็ถามถึงรุ่นไหนแต่ทุกอย่างเลยทุกอย่างมาแข่งได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมาหัวใจนำแรกเลยหัวใจต้องมาปุ๊บมาได้เลยแล้วก็กรณีของเราสมมติว่ายังไม่มีทีมคือแนะนำให้มีรถตัวเองก่อนแต่ถ้าเกิดไม่มีรถตัวเองเดี๋ยวไปหาทีมแต่ถ้าเกิดจะมีรถตัวเองติดต่อซื้อนะบอกเป็นนักแข่งกับตัวเองเขาลดเปอร์เซ็นต์นิดนะใช่ใช่ระบบเป็นระบบแบบนี้รู้สึกว่าตอนนั้นดูคติเลยบีเอ็มเขาลดได้ตั้งแสนเคทีเอ็มยุคนั้นลด 30% นะ 30% ลดเป็นแสนเลยเหรอเพื่อจะมาแข่งรายการเขาลดให้เลย 30% นะพี่ลดกันได้กี่แสนทุกแข่งก็ลดราคาให้เขาพอต้องเป็นไลเซนส์เขาพร้อมซัพพอร์ตให้เลยเสร็จมาเรียบร้อยมันพี่แท่นเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านเขาเดินสายเจรจาพาร์ทเนอร์ให้หมดเดี๋ยวก่อนสมัครได้ที่ไหนครับสมัครได้ที่ www.rfm.tv แต่ตอนนี้ยังเว็บยังล่มอยู่เพราะยังทำไม่เสร็จไม่ว่างทำแล้วก็เอาไปเข้าไปหาใน Facebook ของ R2M เข้าไปใน Facebook R2M แล้วก็เมสเสจเข้าไปเลยเมสเสจเข้าไปถามเลยเดี๋ยวมีทีมการตอบ 2M R2M นะครับfacebook.com/r2mclubครับนะครับก็ประมาณนี้มีที่ตัวเองได้ไหมครับมีได้ดีครับมันตอบแล้วกันเข้าต่อสมัยกลับมาเรื่องราวของอนาคตนะครับก็อนาคตครับอนาคตก่อนละกันนะอ้ออีกอันนึงเรามี Unleash the Beast สำคัญมากใช่ครับมาต่อเลยครับเราจะมีงาน Draft Day สำหรับนักแข่งที่มี
ไม่มีทีมสามารถมาพรีเซนต์ตัวเองได้นะวันที่4นั้นวัน R2SR วันที่4ถ้าใครอยากจะมาแข่งอ่ะวัน SR 2 4มาเดินเล่นในสนามก่อนมีงาน Motorsport Fest ครับเขาจะมีการเปิดตัวชิงแล้วแค่ทีมแข่งกันวันผู้ซื้อพบผู้ขายเอออย่างนั้นเลยครับพี่แท็กจำลองมาแล้วครั้งนึงไงที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็มีอีก2ถึง4มีนาอยากเป็นนักแข่งมาวันนั้นเลยฮะ2ถึง4มีนาคมใช่ไปดูแข่ง SR แล้วก็ไปงาน Motorsport Fest แต่วันนั้นจะมีการแข่ง8ชั่วโมงมีงานผู้ซื้อพบผู้ขาย2 4มีนาของลดราคาเต็มอยู่ในนั้นอยากเป็นนักแข่งไปคุยกับทีมแข่งอยากซื้อเสื้อดูเลยนะอยากจะซื้อหมวกในนั้นจริงๆเราต้องจัดตอนมกราแต่เราเลื่อนมาไงโอ้เยอะเลยครับต่อเดี๋ยวเวลาจะหมดต่อมาก็คือว่าแล้วรุ่นเยอะขนาดนี้แข่งกี่วันตอนนี้ไม่เยอะแล้วเพราะว่าเราหรือพอไหมเนี่ยพี่แทนก็แข่งทั้ง3วันอยู่แล้วฮะอ๋อ3วันอยู่แล้วใช่ไหมศุกร์เสาร์อาทิตย์เหรอศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับโหดร้ายมากฮะพอไหมไม่พอครับเลยต้องเพิ่มอีกเพราะต้องเพิ่มอีกเพราะว่าผมดูเนี่ยแป๊บ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 แล้วเวลาแป๊บแป๊บแป๊บเออต้องแป๊บแป๊บแล้วก็ปีนี้แฟนๆซูเปอร์ไบค์ดีใจมากเพราะว่าเราคุยกับ3โปรโมเตอร์แล้วบ่าย2แข่งซูเปอร์สต็อกบ่าย3แข่งซูเปอร์สปอร์ตบ่าย4แข่งซูเปอร์ไบค์ครับแบบ MotoGP เลยทั้ง3โปรโมเตอร์เวลาตรงกันให้มีเวลาไม่งั้นงงเหมือนกันดีครับดีครับอย่างนั้นดีต่อมาต่อเลยครับUnleash the Beast วันปล่อยของที่เมื่อกี้ที่พูดถึงใช่ครับรุ่นคลาสสิก400คลาสสิก1000รถ Naked รถรถหอมหวนกลิ่น 2G จะไปอยู่ในรายการUnleash the Beast รวมหมดเลยแล้วในวันนั้นเราจะแบ่งเป็น3งาน2วันวันแรกจะมีแดรกแล้วก็แดรกนั่นทุ่งทุกคนต้องใส่ชุดตัวเรซซิ่งเกียร์หมดนะแข่งอย่างวันนะครับเราเอาใส่ๆย้อนยุคนะครับอ๋อย้อนยุคเอาแบบกติกาให้เอ็มเลยมีระบบแบบเป็นคริสต์มาสทรีเป็นระบบดาวอินเป็นระบบเป็นไฟแบบตัวแบบคริสต์มาสเป็นไฟออกตัวด้วยของแปะของพีเวซซิ่งเนี่ยแหละของแปะด้วยแหละแปะครับคุยกับพี่แท่นอารมณ์การพี่เจ๋งมากเลยผมดูด้วยเพราะว่ากติกาที่กติกาเอฟเอ็มเป๊ะนะครับเป็นระบบออโตเมติกทุกอย่างเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วในวันเสาร์เนี่ยมีแข่งแร็คทุกรุ่นเสร็จในฝั่งซ้ายที่เป็นบึงอะก็จะมีมัธยมอะคาเดมี่R2M มัธยมอะคาเดมี่สำหรับแฟนๆไปเที่ยวกันเอารถไปเป็นการให้รุ่นพี่มาสอนรุ่นน้องเนี่ยแบบคอนเซปต์แบบที่อเมริกานะครับมาสอนกันนะฮะแล้วก็วันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ก็จะเป็นแข่งรถคลาสสิกนั่นแหละพูดถึงแล้วก็มีซูเปอร์มอเตอร์ด้วยยำใหญ่คือวันปล่อยของแล้วไงนะครับในเกตบายอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดนะครับในเดียวกันเราจะมีวันนึงในงานสองวันจะมีวันเขาเรียกว่ามอเตอร์สปอร์ตฟรีมาร์เก็ตก็คือตลาดการโต้ตอบนั่นแหละเปิดโอกาสให้ทุกคนเอาของมาขายแลกเปลี่ยนกันคราวนี้แหละทุกคนไม่มีเสื้อผ้าก็มาซื้อราคาถูกได้ที่นี่นักแข่งใหม่ๆอยากจะเกิดขึ้นไปรายการนี้อยากได้เสื้ออยากได้ชุดแข่งก็ไปรายการนี้เลยรายการนี้มันจะกลับไปเหมือนจำบันได5ขั้นที่ผมพูดเมื่อกี้ได้ไหมใช่ครับใช่คือตอนนี้ RTM คือโปรกับเอเมเจอร์ซึ่งเป็นเมนอีเวนต์ละแต่ตอนนี้ไอ้ตรงแทร็กเดย์หายไปเราก็เลยเอางาน Unleash the Beast มาแล้วก็เป็นเฟรนด์ลี่รวมบรรยากาศนะลักษณะนี้นะฮะอันนั้นสนุกครับเอาเรื่อง R2M จบมาเก้าสนามรวมไปแล้วไปเรื่องชิงแชมป์โลกกันครับชิงแชมป์โลกอนาคตละอนาคตแล้วนะครับอันดับแรกซะก่อนเลยนะครับเดี๋ยววันที่15กุมภาพันธ์นี้เราจะมีสัมมนา15กุมภาพันธ์ MotoGP ครับ FMXGP Motorsport ฟังปีกับ Thailand กำลังเดือดเลยตอนเนี้ยตอนนี้กำลังเดือดกันเดี๋ยวมาน่ะมาแน่กำลังเดือดเลยตอนกำลังเสวนากันครับใครว่างเชิญนะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะไปฟังกันเดี๋ยวรอเขาส่งซิกก่อนต่อไปสองแซวมันคือสรุปว่าสรุปไอ้เรื่องดราม่าที่แบบว่า MotoGP นู่นนี่นั่นเราคิดว่าเราไปพูดคุยกันดีนะครับผมถือว่าเป็นโอกาสนี้เราได้สังสรรค์กันดีครับเราเองฐานะที่จะจัดใช่พี่เองก็จัด MotoGP แฟนคลับตั้งแต่ยุคแรกก็นั่นแหละตอนจัดไม่มีคนดูจนดูจนเขาด่าดูจนเขาว่าอยู่นี่โอเคเบิร์นบั้นบั้นจนเขาด่ารับแล้วต่อมา Thai MotoGP นะครับเราจะกลับมาประการแข่งขันโมโตครอสชิงแชมป์โลก FIM Motocross World Championship กลางปีที่ Thailand เราจัดมาแล้ว4ปีโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์คนเดียวนะครับแล้วก็ปีนี้เรากำลังสร้างสนามใหม่ Motocross Park ที่ไหนครับนะครับต้องคอยสีนะครับโอเคยังมีที่อยู่ข้างหลังที่เดิมที่เช่าอยู่ที่เดิมเช่าเลยพูดต่อนะครับปีหน้าเราจะกลับมาแล้วก็ต่อมาปีหน้า2018ครับนะแล้วก็เราจะมีอาจจะมีไปได้ที่เราได้เป็นโมโตครอสโอลิมปิกที่จุฬาเมืองไทยจะมีรายการโมโตครอสมาสเตอร์ที่เราสร้างนักแข่งและคลาสสิฟายไปแข่งชิงแชมป์โลกเท่านั้นกลับไปเรื่องของเห็นไหมฮะนี่โมโตครอสตอนนี้เรามีรายการใหม่ซูเปอร์ครอสรายการ FM ที่ Thailand ซูเปอร์ครอส10สนามทั่วประเทศอันนั้นเราไม่เกี่ยวมีอยู่แล้วแต่เป็นลีกใหม่คือ Thailand Motocross Master งานนี้เราจะจัดทุกอย่างตรงกับเหมือนชิงแชมป์โลกทั้งหมด
รุ่น65 cc 85 cc 125 cc 2จังหวะอายุไม่เกิน19เป็นจูเนียร์นะครับถ้าเกิดขึ้นมาเป็น250นะเป็น300 cc แล้วก็450ครับ MX Gen 1 MX 2เริ่มดุเดือดแล้วผมว่านะเดี๋ยวขอบคุณก่อนดีกว่าครับมากเลยอ่ะก็อยากจะไม่อยากจะเบรกเลยนะอย่าให้เบรกนี่ให้เบรกเลยนะอย่าให้เบรกเหรอโอเคก็ต้องขอนะครับขอบคุณครับสำหรับร้านดีเจริญยนต์นะครับในเบรกนี้นะฮะก็ซื้อขายรถมือ2นะครับได้ที่ดีเจริญยนต์นี่ครับครับติดต่อได้ที่เบอร์099-004-0070นะครับที่พุทธพนมทนสาย2ครับผมรอบเบรกนี้เดี๋ยวขอพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวพบกันใหม่กับเบรกหน้ากับพวกเราครับกับรายการสปีดไรเดอร์